ส่วนตัวผมเองอะครับก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของน้องหมาทั้ง3มานานนะครับก็อยากจะมีคนอยากจะมีคนข้างๆกันมาช่วยดูแลอยากจะบอกคุณเบลว่าถึงน้องหมาครับผมจะมีได้หลายสายพันธุ์แต่ว่าถ้าเรามีกันและกันผมมีได้แค่คนเดียวนะครับโอ้ยมาแล้วโอ้ยมาแล้วสวัสดีครับผมเบนซ์เป็นผู้จัดการกองทุนให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งถ้าเกิดวันหนึ่งคุณได้มีโอกาสคบหาดูใจกับคุณเบลแล้วคุณเบลพาไปที่ฟาร์มชิวาว่าของเขาคุณคิดว่าคุณจะปรับตัวเข้ากับสุนัขทั้ง20ตัวของเบลได้ยังไงครับถ้าเราชอบกันก็มันมีอะไรเหนือปากกว่าแรงที่จะพยายามได้ครับโอ้คุณเบลดีใจมากนะครับที่เราได้มาเจอกันเพราะว่าในเรื่องของความรักแล้วครับถ้าคนสองคนไม่ได้มีโอกาสได้วนเวียนมาเจอกันมันก็คงเกิดขึ้นไม่ได้เลยแล้วก็ส่วนตัวผมเองอะครับก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของน้องหมาทั้ง3มานานนะครับก็อยากจะมีคนอยากจะมีคนข้างๆกันมาช่วยดูแลแล้วก็สุดท้ายแล้วครับอยากจะบอกคุณเบลว่าถึงน้องหมาครับผมจะมีได้หลายสายพันธุ์แต่ว่าถ้าเรามีกันและกันผมมีได้แค่คนเดียวนะครับโอ้ยมาว่ะโอ้ยล้วนบิ๊บๆอย่างนี้มีอันเดียวตอดเป็นไงบ้างลูกเบลรู้สึกไงบ้างครับอ้าวเมื่อกี้ยังจับมือกันอยู่เลยฮะจับไว้ก่อนนะต่อไปฮะต่อไปฮะรู้สึกไงบ้างลูกดีใจดีใจนะฮะสิ่งหนึ่งที่คุณทั้งคู่เหมือนกันเลยเพราะว่าก็คือเรื่องของความรักที่มีต่อน้องหมานะฮะคุณเบนซ์ก็บอกกับเราเหมือนกันว่าเจ้าสำหรับน้องหมาที่บ้านเขาก็คือจุดศูนย์รวมของครอบครัวเหมือนกันถูกไหมฮะคือยังไงครับคือจริงๆแล้วครับครอบครัวของผมก็คือมีพี่ชาย1แล้วก็มีพี่สาว1แล้วก็พอแบบพอเราโตขึ้นมาครับเราก็เริ่มมีกิจกรรมของตัวเองมีการมีงานนะครับแล้วพอเหมือนกับได้น้องหมาเข้ามาก็เหมือนเป็นเด็กเล็กเข้ามาในบ้านนะครับก็คือทําให้ทุกคนแบบเวลากลับบ้านมาก็จะวิ่งมาหาน้องหมาแล้วก็มีโอกาสได้แบบไปสวนสาธารณะกับคุณพ่อคุณแม่เลยครับพาหมาไปเที่ยวมันก็เลยทําให้ทุกคนในครอบครัวได้มีเวลาให้กันมากขึ้นเอ้าไหนๆความรักมันมีต่อน้องหมาทั้งคู่แล้วต่างคนต่างก็มีน้องหมาของตัวเองเนาะนะฮะเอ้าขอเชิญคริสตัลกับโกโก้ขึ้นมาบนเวทีเลยครับมาโอ้ยเมาทีมันตัวเล็กเนาะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแพงมากเลยนะโอ้ยน่ารักอ่ะขอทีมงานไปรับโกโก้ให้หน่อยครับนี่แหละเจ้าของโกโก้กับเจ้าของคริสตัลผมว่าเขารู้จักกันแล้วแหละแต่ว่าทั้งคู่ต่างไม่รู้จักกันมันเจิมไหนๆสมาชิกมันเพิ่มขึ้นนะเขาควรต้องแนะนำตัวกับสมาชิกนิดหนึ่งนะฮะคุณเบนซ์ครับแนะนำตัวเองกับโกโก้นิดหนึ่งฮะสวัสดีครับโกโก้ก็หวังว่าพวกเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคุณเบลครับแนะนำตัวเองกับคริสตัลนิดนึงฮะสวัสดีค่ะคริสตัลยินดีเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครับพร้อมแล้วไปที่หน้ากันเลยรักน้องหมาก็เลิฟมีเลิฟมายด็อกอะค่ะ